นี่คือ40ประโยคจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจงฟังในทุกๆเช้าและก่อนนอน 1. ข้าพเจ้าพบว่ายิ่งข้าพเจ้าทำงานหนักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างข้าพเจ้ามากขึ้นเท่านั้นโทมัสเจฟเฟอร์สัน 2. ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากความเสียสละขยันหมั่นเพียรศึกษาเรียนรู้อย่างหนักและเหนือสิ่งอื่นใดมันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเองเปเล่ 3. ความสำเร็จคือการก้าวเดินจากความล้มเหลวหนึ่งสู่อีกความล้มเหลวหนึ่งโดยไม่สูญสิ้นซึ่งแรงศรัทธาวินสตันเชอร์ชิลล์ 4. วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือการสร้างมันขึ้นมาเองอับราฮัมลินคอล์น 5. คนคิดใหญ่สนทนาเรื่องไอเดียคนธรรมดาสนทนาเรื่องเหตุการณ์คนคิดเล็กสนทนาเรื่องผู้อื่นอิเลนอร์รูสเวลล์ 6. ความเชื่อคือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตามมาร์ตินลูเทอร์คิง 7. จงมีความสุขในระหว่างทางเพราะปลายทางอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพอเอชดัน 8. ความหวังที่ไม่มีความเพียรก็จะกลายเป็นแค่ความสิ้นหวังองซานซูจี 9. ถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวของคุณว่าคุณวาดรูปไม่ได้คุณก็วาดรูปไม่ได้วินเซนต์วานโก้ 10. หนทางเดียวที่จะทำให้งานออกมายอดเยี่ยมนั้นก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำสตีฟจ็อบส์ 11. เรียนรู้จากวันวานใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันมีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ 12. ถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรก็เป็นไปไม่ได้แจ็คมา 13. การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเฟรนช์ซินาทรา 14. จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีจงตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณต้องการอลันโคเฮน 15. ตรรกะนำคุณจากจุด A ไปจุด B แต่จินตนาการนำคุณไปได้ทุกที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ 16. กล้าที่จะลงมือทำแล้วปล่อยเรื่องพูดคุยไร้สาระให้กับคนอื่นบาตาซา 17. ในชีวิตของผมล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกและนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมประสบความสำเร็จไมเคิลจอร์แดน 18. แรงบันดาลใจทำให้คุณเริ่มแต่อุปนิสัยทำให้คุณไปต่อจิมโลน 19. เหตุผลประการแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเขามัวแต่ฟังเพื่อนครอบครัวและเพื่อนบ้านนาโปเลียนฮิล 20. ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นจากตอนนี้และสร้างตอนจบใหม่ได้คาร์บัต 21. ความกลัวเป็นเพียงมายาคติที่เราสร้างขึ้นนาโปเลียนฮิล 22. ผมได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การซึ่งไร้ความกลัวแต่แท้ที่จริงคือการที่เราสามารถเอาชนะความกลัวได้ต่างหากเนลสันเมนเดล่า 23. ถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่วิ่งคุณได้สูญเสียโอกาสไปแล้วบารักโอบามา 24. หากคุณไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางใดท้ายที่สุดคุณก็อาจจะไปจบลงสักที่หนึ่งที่ที่คุณไม่ได้หวังเอาไว้ลอเรนซ์เจปีเตอร์25ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยและการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวมาร์คซักเคเบิร์ก26จงทำความฝันของคุณให้เป็นจริงหรือจะลดให้คนอื่นมาจ้างคุณเพื่อไปทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงเฟร่าเกย์27ความลับของความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตคือการค้นหาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วลงมือทำสิ่งนั้นเฮนรี่ฟอร์ด28หากคุณเกิดมาพร้อมกับความยากจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่หากคุณตายพร้อมกับความยากจนนั่นต่างหากคือความผิดของคุณบิลเกตส์29คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ก่อร่างสร้างตัวจากก้อนอิฐที่คนอื่นปาใส่เขาเดวิดบิงค์เล่30สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปแล้วทำไม่ได้
แต่เป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปแล้วทำสำเร็จต่างหากไมเคิลแองเจโล31หากคุณตั้งเป้าหมายใหญ่มาถึงแม้มันจะล้มเหลวแต่ก็เหนือกว่าความสำเร็จของผู้อื่นเจมส์คาเมรอน32โอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่คุณต่างหากที่สร้างมันขึ้นมาคริสแกรกเนอร์33หากคุณไม่เสี่ยงมากกว่าคนปกติคุณก็จะกลายเป็นคนธรรมดาจิมโลน34ความฝันของพวกเราสามารถเป็นจริงได้หากเรากล้าที่จะไขว่คว้ามันวอลต์ดิสนีย์35เริ่มณจุดที่คุณยืนอยู่ใช้สิ่งที่คุณมีทำสิ่งที่คุณทำได้อาร์เธอร์เอส36จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือความปรารถนานาโปลีนฮิล37ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะสำเร็จคุณจะมองเห็นโอกาสถ้าคุณเชื่อว่ามันจะไม่สำเร็จคุณจะมองเห็นอุปสรรคเวนดายเออร์38การมีความเพียรอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องนำไปใช้การมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องลงมือทำลีโอนาร์โดดาวินชี39คุณจะไม่มีทางไปถึงยังจุดหมายได้เลยหากคุณเอาแต่หยุดแล้วปาก้อนหินใส่สุนัขทุกตัวที่คอยเห่าใส่คุณวินสตันเชอร์ชิลล์40อย่าประเมินแต่ละวันจากสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวแต่จงประเมินจากเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะโรเบิร์ตหลุยสตีเวนสันขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Toast Mindset สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลด้วยครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ